ปรางกันนารันตอบชัดสัมพันธ์กึ่งเฉลิมชัยหลังปิดมานานเกือบปีโล่งได้พูดสักทีก้าวตามความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วสำหรับนางเอกสาวปรางกันนารันวงศ์ขจรไกลที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินมีเพลงเป็นของตัวเองพร้อมกันนี้สาวสวยได้เผยความสัมพันธ์กับกึ่งเฉลิมชัยมหากิจสิริที่เคยมีข่าวว่าแอบซุ่มคบหากันอยู่เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตื่นเต้นมากจริงๆเก็บความลับมาเกือบปีที่พี่ชอบถามกันว่าจะมีซิงเกิลไหมคือหนูรู้อยู่ในใจแต่ตอบออกมาไม่ได้ค่ะยิ้มแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยตื่นมาตีสองเพราะว่าฝันลืมโพสต์หัวเราะเขาอนุญาตให้โพสต์ได้ตอนเที่ยงดีใจมากๆเลยค่ะถามว่าใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมก็มีการพูดคุยกับพี่กึ้งประมาณเกือบปีได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็มีการเริ่มกระบวนการหาเพลงที่เหมาะสมเนื้อเพลงต่างๆสุดท้ายแล้วเพลงเสร็จตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแต่ว่าใดๆเราเป็นนักแสดงมา10 ปีแล้ววันนี้เราจะก้าวมาเป็นศิลปินรู้สึกว่าอยากให้เกียรติผู้ฟังให้เกียรติทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูต้องพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าพี่กึ้งและทีมจะมองเห็นศักยภาพเราแต่หนูอยากพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ก่อนที่จะออกมาประกาศว่าตัวเองจะเป็นศิลปินแล้วหนูไปเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วยแล้วก็มีเทรนสกิลต่างๆค่ายพี่กึ้งขึ้นชื่อว่าแต่ละคนกว่าจะมาเป็นศิลปินไม่ง่ายใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกเกรงใจด้วยคือพี่กึ้งเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเป๊ะความมีคุณภาพความมีมาตรฐานเราอยากใช้เวลาพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ก่อนที่จะปล่อยทุกอย่างออกมาที่เรียนเพิ่มเติมก็สกิลต่างๆที่จะก้าวมาเป็นศิลปินค่ะสำหรับเพลงแรกจะเป็นแนวป๊อปบัลลาดค่ะเป็นเพลงรักช้าซึ้งๆก่อนค่ะเพลงนี้เรามีส่วนร่วมยังไงบ้างเพลงนี้หนูเขียนเองยิ้งอยากให้รอติดตามค่ะเป็นเพลงรักซึ้งๆถามว่ากดดันไหมหนูเข้าใจได้เลยอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่แรกที่มีโจทย์มาเหมือนเราเป็นนักแสดงมานานแล้วพอวันนึงเราจะก้าวมาเป็นศิลปินทุกๆคนก็ต้องจับตามองอยู่แล้วเรื่องความพัฒนาหรือความสามารถในการที่วันนี้เราพร้อมที่จะเป็นศิลปินแล้วฮาระเมื่อยังหนูก็เต็มที่ค่ะทีมก็เต็มที่ทุกๆคนก็เต็มที่ค่ะเขาเชื่อมั่นในตัวเราหนูก็อยากทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะฝากรอค่ะ MV ถ่ายเสร็จแล้วจะเปิดให้ทุกคนดูวันแรกวันที่28 มิถุนายนนี้ค่ะจะเป็นลุคแบบไหนจริงๆพอเป็นงานเพลงหนูรู้สึกว่าเป็นตัวเรามากที่สุดค่ะก็อยากให้ติดตามค่ะอาจจะมีบทบาทต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องพอเป็นงานเพลงเหมือนเราได้ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปมากๆค่ะเซ็กซี่ขี้เล่นเข้าถึงได้ค่ะยิ้มกดดันไหมเคยมีข่าวกับพี่กึ้งแล้วยังมาทำงานด้วยกันอีกก็เพราะรู้จักพี่กึ้งมาเป็นปีคาบเกี่ยวกันตอนมีข่าวใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนูพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะไปเรียนร้องเพลงแต่พูดไม่ได้อีกพอเราจะพูดหรือปฏิเสธอะไรถึงพี่กึ้งก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วพี่กึ้งเป็นเจ้าของค่ายหนูค่ะได้คุยเรื่องข่าวกันไหมพี่กึ้งกับทีมเขาติดตามข่าวค่ะเขาก็ทราบดีแต่เขาก็บอกว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปนะวันนี้เฉลยแล้วดีใจมากค่ะแต่ก็ลุ้นอยู่ดีค่ะหลังจากนี้จะมีปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าเพลงจะออกค่ะความสัมพันธ์เป็น CEO กับนักร้องท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้านายหนูค่ะหัวเราะหนูก็อยู่ค่ายใหม่ค่ะ4 November ค่ะเป็นเบอร์แรกและเบอร์เดียวหัวเราะภูมิใจและดีใจวันนี้เป็นวันที่หนูมีความสุขมากๆค่ะเรื่องงานแสดงยังรับอยู่เสมอค่ะก็จะแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งเป็นละครและครึ่งหนึ่งเป็นทำเพลงก็จะทำเพลงที่2ต่อด้วยจะมีอัลบั้มไหมก็อยากให้มีค่ะแล้วแต่พี่กึ้งค่ะเซ็นสัญญากี่ปี2 ปีค่ะสัญญาเป็นนักร้องเป็นศิลปินในค่ายเมื่อก่อนความใฝ่ฝันสูงสุดเป็นนักร้องแต่ตอนนี้อยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวค่ะ